สวัสดีครับอีพนี้เรามาคุยกันในหัวข้อ9สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณกล้าเสี่ยงนะครับชีวิตของคนเราคือส่วนที่ประกอบขึ้นจากทางเลือกแล้วก็ทางเลือกแต่ละทางก็มาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับการกล้าเสี่ยงนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสําหรับหลายคนบางคนก็ไม่คิดที่จะเสี่ยงอะไรเลยนะครับแต่ความจริงแล้วการเสี่ยงนั้นมันเป็นประตูสู่การเติบโตการค้นพบและชีวิตที่เต็มไปด้วยความหมายนะครับ จงเปิดใจยอมรับความไม่แน่นอนเพราะว่ามันคือก้าวไปสู่ความฝันของคุณนะครับโปรดจ,จำเอาไว้ว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะมาจากความเสี่ยงที่กล้าหาญที่สุดอย่าวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่รู้ไปตลอดชีวิตแต่ว่าให้เข้าหามันด้วยความกล้าหาญแล้วก็ด้วยใจที่เปิดกว้างแทนนะครับการเดินทางของชีวิตนั้นอาจจะยากแล้วก็ท้าทายแต่ว่าในช่วงเวลาที่เรากล้าเสี่ยงนี้เองที่เราจะพบจุดแข็งที่แท้จริงของเรา แล้วก็พาตัวเองกระโดดข้ามจากความธรรมดาแล้วก็ชีวิตที่เอ่อยเฉยอยู่ไปวันๆเพราะว่าสิ่งที่ดีมากมายรออยู่อีกด้านหนึ่งของความเสี่ยงนะครับในอีพีนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะครับหากคุณผู้ฟังฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบแล้วก็อยากจะได้เนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของ e ีีนี้ในรูปแบบของบทความตัวหนังสือเพื่อที่จะนําไปอ่านทวนซ้ําก็สามารถที่จะแจ้งขอไฟล์ pdf ไปอ่านได้ฟรีนะครับ รับฟังวิธีการขอได้ที่ตอนจบของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านวิธีการขอไฟล์ pdf ได้ฟรีจากคําอธิบายคลิปด้านล่างเลยนะครับ9สิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะครับข้อ1การไม่เสี่ยงคือความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดนะครับการใช้ชีวิตโดยปราศจากความเสี่ยงถ้าเราคิดกันเพียงชั้นเดียวหรือว่าดูเผินๆนะครับก็าอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความปลอดภัยแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะกลายเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงที่สุดต่างหากนะครับ ้วยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเราจะปฏิเสธตัวเองถึงความเป็นไปได้ในการเติบโตแล้วก็ปฏิเสธโอกาสที่จะได้สัมผัสกับโอกาสใหม่ๆทางเลือกนี้มักจะนําไปสู่การใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อหนายขาดความตื่นเต้นแล้วก็ลดโอกาสที่จะพบกับความสมหวังโลกมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาและการอยู่ในขอบเขตของความสะดวกสบายแบบเดิมๆหรือว่าคอมฟอร์ตโซนที่เราเคยชินนะครับอาจจะทําให้เรานั้นไม่เตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในทางกลับกันการกล้าเปิดใจรับความเสี่ยงมันก็สามารถที่จะเปิดประตูสู่การประชนไปครั้งใหม่ของชีวิตความสําเร็จใหม่ๆและความเข้าใจตัวเองที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับความเสี่ยงที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ไม่ได้ไหมายถึงการกระโดดเข้าสู่สิ่งที่เป็นอันตรายโดยประมาทหรือว่าเลเร่น,นะครับแต่ว่าเป็นการก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราไม่รู้จักในแบบที่เราต่ตรองอยากรอบคอบด้วยความกล้าหาญและด้วยจิตใจที่เปิดกว้างการกล้าเสี่ยงสามารถนําไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ สร้างความสําเร็จและก็สร้างชีวิตที่สมบูรณ์และก็มีความหมายมากขึ้นโปรดจําเอาไว้ว่าความกลัวต่อความล้มเหลวไม่ควรมีมากกว่าการกล้าค้นหาศักยภาพของตัวเองเพื่อที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับข้อ 2. คุณเสี่ยงต่อความเจ็บปวดและเหนื่อยล้าเพื่อที่จะแข็งแกร่งกว่าเดิมนะครับการเริ่มต้นออกกําลังกายคือการผลักดันร่างกายและจิตใจให้ทําได้เกินจากขอบเขตความสะดวกสบายเดิมๆที่ตัวเองเคยทําได้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกําลังกาย ไม่ได้เป็นเพียงความเจ็บปวดทางด้านร่างกายเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นความท้าทายทางจิตใจแล้วก็ทางอารมณ์ด้วยนะครับท้าทายว่าคุณจะอดทนแล้วก็ทําได้สม่าเสมอแค่ไหนในอีกมุมหนึ่งความรู้สึกเหนื่อยเจ็บปวดมันเป็นสัญญาณของความก้าวหน้าซึ่งบอกว่าร่างกายของคุณกําลังปรับตัวและแข็งแรงขึ้นมากกว่าเดิมความเสี่ยงต่อความเจ็บปวดเป็นส่วนที่จําเป็นในการมีสุขภาพร่างกายที่แกร่งและแข็งแรงขึ้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยอมรับการต่อสู้ข,ของตัวเองโดยรู้ว่า ประโยชน์ของการออกกําลังกายเป็นประจำมีมากกว่าความรู้สึกไม่สบายที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวรางวัลที่คุณจะได้รับคือสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นระดับพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นความชัดเจนทางจิตใจที่เพิ่มขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวมที่ดีขึ้นด้วยการยอมรับความเสี่ยงที่จะเจอกับความเจ็บปวดเท่ากับเรามุ่งมั่นที่จะใช้ชีวิตโดยให้ความสําคัญกับสุขภาพและความมีชีวิตชีวาในระยะยาวเป็นการเดินทางของชีวิตที่ต้องใช้ความอุตสาหะ ความทุ่มเทและความเต็มใจที่จะเผชิญกับความท้าทายตรงหน้าเพื่อประโยชน์ที่จะได้รับอย่างคุ้มค่าในภายหลังนะครับข้อ 3. คุณเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธเพื่อให้ได้รับการยอมรับในที่สุดความกลัวการถูกปฏิเสธเป็นอารมณ์ด้านลบที่ทรงพลังมันสามารถจะขัดขวางเราจากการสแสวงหาความสัมพันธ์และค้นหาโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมหรือความรักแบบหนุ่มสาวหรือว่าในทางการงานอาชีพนะครับ การพาตัวเองไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือว่าความรู้สึกของคนอื่นมีความเป็นไปได้เสมอที่จะถูกปฏิเสธแต่ว่าอย่างไรก็ตามความเสี่ยงนี้จําเป็นต่อการเติบโตของคนเราและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายการถูกปฏิเสธจะกลายเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่ามันจะสอนให้เรายืดหยุ่นและช่วยให้เราปรับปรุงวิธีการใช้ชีวิตของเรานอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถที่จะค้นหาเลือกสรรผู้คนและสถานการณ์ที่ตรงใจกับเราอย่างแท้จริงนะครับ ด้วยการเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธเราจะเปิดใจรับความสุขและความสำคัญของการถูกยอมรับการได้รับความรักและความสนิทสนมกับคนอื่นมันเป็นการเสี่ยงที่คุ้มค่าเพราะว่ารางวัลของการผูกพันความรู้สึกที่แท้จริงและการเติมเต็มความสัมพันธ์กับคนที่เราชอบนั้นมีค่าอย่างยิ่งการเปิดใจรับความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธแต่เรายังคงกล้าทําเพราะว่าเราอยากทํามันเป็นข้อพิสูจน์ถึงความกล้าหาญและการจริงใจต่อตัวเองของเรา มันปูทางไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแล้วก็มีความหมายมากขึ้นนะครับข้อ 4. คุณเสี่ยงต่อความอับอายและอกหักเพื่อที่จะได้รับความรักความรักเป็นการเดินทางที่ซับซ้อนแล้วก็มักจะคาดเดาไม่ได้มันคือการเปิดเผยอารมณ์และความรู้สึกเปราะบางที่ลึกที่สุดของเราให้คนอื่นได้รับรู้ความเสี่ยงที่จะอับอายเมื่อถูกปฏิเสธและความผิดหวังหรือว่าการอกหักนั้นมีอยู่ในกระบวนการนี้ เพราะเท่ากับเราเปิดรับโอกาสที่จะถูกปฏิเสธและพบกับความผิดหวังแต่ว่าอย่างไรก็ตามการสแสวงหาความรักนั้นถือเป็นประสบการณ์ที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ทําให้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่เกิดมิตรภาพที่ดีงามและการเติบโตของคนแต่ละคนบางครั้งความกลัวที่จะเจ็บปวดอาจจะบทบังหรือว่าปิดกั้นความปรารถนาที่จะเป็นที่รักของใครสักคนแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าความเสี่ยงเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเดินทางของชีวิตความรักต้องใช้ความกล้าหาญ ความอดทนและความเต็มใจที่จะเปิดใจรับสิ่งที่ไม่รู้จักแม้จะต้องเผชิญกับความอกหักบทเรียนที่ได้รับและการเจริญเติบโตทางอารมณ์ที่ได้รับจะมีคุณค่าที่ล้ำค่าท้ายที่สุดแล้วการแสวงหาความรักทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นมันสอนเราเกี่ยวกับความเข้าอกเข้าใจความเห็นอกเห็นใจและความงดงามของความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับข้อ 5. คุณเสี่ยงด้วยเวลาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีและเพื่อนที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นไม่ว่าจะเป็นในด้านธุรกิจหรือว่าชีวิตส่วนตัวต้องใช้เวลาแล้วก็ความพยายามความเสี่ยงอยู่ที่ความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะจะไม่มีการรับประกันว่าเวลาที่คุณใช้ไปจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จหรือไม่แต่จะอย่างไรก็ตามการรับความเสี่ยงนี้เป็นสิ่งสําคัญสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายแล้วก็ยั่งยืนในด้านการงานหรือว่าอาชีพการมีคอนเนคชั่นกับผู้คนที่ถูกต้องสามารถที่จะเปิดประตูสู่โอกาส สู่ความร่วมมือและการสนับสนุนใหม่ๆในขณะที่ในด้านชีวิตส่วนตัวการสละเวลาให้กับมิตรภาพที่ดีงามนำไปสู่ระบบสนับสนุนที่สามารถที่จะปลอบโยนคุณให้คำแนะนำแก่คุณแล้วก็ให้ความเป็นเพื่อนที่ดีแก่คุณได้กุญแจสำคัญก็คือการเข้าหาความสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยความจริงใจและความปรารถนาดีที่จะเชื่อมต่อทางจิตใจกับพวกเขาอย่างแท้จริงแม้ว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างจะไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์เชิงบวกกลับมา แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับก็มักจะมีมากกว่าความเสี่ยงที่คุณมีด้วยการเสี่ยงให้เวลาและพลังงานแก่คนอื่นเราจะได้รับผลของความเสี่ยงกลับมาในรูปแบบของความสัมพันธ์อันยาวนานที่จะช่วยยกระดับชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเราตลอดไปนะครับข้อ 6. คุณเสี่ยงกับช่วงเวลาที่ยากลําบากเพื่อเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าชีวิตเต็มไปด้วยความท้าทายและสถานการณ์ที่ยากลําบากที่มันทดสอบความยืดหยุ่นและอุปนิสัยของเราไม่รู้จักจบสิ้น แม้ว่าช่วงเวลาที่ยากลำบากหลายช่วงอาจจะผ่านไปได้ยากคุณรู้สึกเจ็บปวดและมีปัญหาหรือว่าความทุกข์ประดังท่วมท้นเข้ามาจนเหมือนคุณไม่มีวันจัดการกับมันได้หมดแต่บางครั้งมันก็มาพร้อมกับบทเรียนอันทรงคุณค่าที่หล่อหลอมความเป็นเราความเสี่ยงในการ,รเผชิญกับความทุกยากเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์การต่อสู้ดิ้นรนทำให้เราพัฒนาความเข้มแข็งความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับตัวเราและโลกรอบตัวเราบทเรียนที่เราได้รับในช่วงเวลาที่ยากลำบาก มักจะลึกซึ้งที่สุดมันสอนเราเกี่ยวกับความอุตสาหะการปรับตัวและความสําคัญของการรู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตด้วยการเปิดใจรับความท้าทายเหล่านี้เท่ากับคนเรามีเครื่องมือในการก้าวข้ามอุปสรรคในอนาคตด้วยความสง่างามและความมั่นใจความเสี่ยงกับช่วงเวลาที่ยากลําบากเป็นส่วนสําคัญของการเติบโตและการค้นพบตัวเองเป็นโอกาสในการเรียนรู้พัฒนาและก็เติบโตอย่างแข็งแกร่ง,แ,งและยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับข้อ7 หากคุณหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาคุณกำลังพลาดโอกาสดีๆในชีวิตและภายหลังคุณมักจะโกรธตัวเองเพราะคุณไม่สามารถทำลายอุปสรรคเพราะคุณไม่กล้าเสี่ยงและไม่กล้าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจจะทำให้ชีวิตพลาดโอกาสและมีศักยภาพแบบเสียเปล่าเพราะว่าไม่เคยถูกนำไปใช้งานให้คุ้มค่าเมื่อเราเลือกที่จะอยู่ในเขตความสะดวกสบายเดิมๆของเราเท่ากับว่าเราจะจำกัดประสบการณ์ของเราและป้องกันตัวเองจากการเติบโตที่เราควรจะเป็น การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงอาจจะส่งผลให้เกิดความคับข้องใจภายหลังเมื่อเวลาผ่านไปและเรารู้สึกเหมือนติดนิ่งอยู่กับที่ไม่ไปถึงไหนสักทีสถานการณ์ต่างๆและอุปสรรคที่เราเผชิญไม่ว่าจะเป็นทางสังคมหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวสามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยการกล้าเสี่ยงและท้าทายตัวเองให้กล้าเสี่ยงเท่านั้นด้วยการก้าวออกจากเขตความสะดวกสบายที่เราทำอยู่จนเคยชินเราจะเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองสำหรับการเรียนรู้และการพัฒนา วิธีการใช้ชีวิตเชิงรุกแบบนี้ช่วยให้เราหลุดพ้นจากข้อจำกัดกล้าค้นหาและใช้งานศักยภาพสูงสุดของเราการเสี่ยงไม่ใช่การประมาทแต่ว่ามันเกี่ยวกับความกล้าหาญและเต็มใจที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนมันเกี่ยวกับการมุ่งมั่นเพื่อค้นหาหรือว่าสร้างตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นและการสร้างชีวิตที่เต็มไปด้วยเป้าหมายและความลงไหลของเราเองนะครับข้อที่8เป็นธรรมดาที่บางครั้งคุณจะเห็นคนที่มีจิตใจดีกล้าเสี่ยงทำงานหนัก พยายามอย่างเต็มที่แต่กลับไม่มีอะไรได้ผลสําหรับพวกเขาและคุณอาจจะเห็นคนชั่วร้ายที่ทําอะไรน้อยมากแต่ทุกอย่างก็ดําเนินไปด้วยดีสําหรับคนชั่วร้ายพวกนั้นเช่นกันนะครับชีวิตนั้นมักจะดูไม่ยุติธรรมเพราะว่าความพยายามและความตั้งใจดีไม่เคยมีการรับประกันความสําเร็จเสมอไปอาจจะเป็นเรื่องที่น่าท้อแท้ที่เห็นคนที่มีจิตใจดีที่กล้าเสี่ยงทํางานอย่างขยันขันแข็งและยังคงเผชิญกับความล้มเหลว ในขณะที่คนอื่นๆที่มีศิลธรรมน้อยดูเหมือนประสบความสําเร็จโดยใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยความแตกต่างนี้อาจจะนําไปสู่ความรู้สึกหงุดหงิดใจและก็ผิดหวังอย่างรุนแรงได้แต่อย่างไรก็ตามคนเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นต่อไปเพื่อสิ่งที่ถูกต้องความสําเร็จนั้นไม่ได้วัดจากสิ่งที่เห็นภายนอกเท่านั้นแต่ว่ายังรวมไปถึงความพอใจที่รู้ว่าเราปฏิบัติตัวอย่างมีเกียรติและเราพยายามอย่างเต็มที่แล้ว การเดินทางของชีวิตนั้นอาจจะมีความท้าทายแต่มันก็สร้างเรื่องราวของคุณและสร้างความสามารถในการปรับตัวของคุณในทางกลับกันความสำเร็จของคนอื่นๆที่ดูเหมือนพวกเขาใช้ความพยายามน้อยก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เพราะว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าพวกเขาจะมีความสุขหรือความสมหวังที่แท้จริงเสมอไปท้ายที่สุดแล้วคุณค่าของคนคนหนึ่งจะอยู่ที่ความพยายามของเราและการเติบโตของเราที่เรารู้สึกตลอดเส้นทางชีวิตข้อ 9. ไม่มีใครเห็นใจคนล้มเหลว เขาไม่เคารพเขาไม่ชื่นชมเขาหัวเราะเยาะและถูกทิ้งให้อยู่ตามลําพังจากคนรอบข้างก็แค่สู้กลับซึ่งมีเพียงคุณเท่านั้นที่สู้ให้คุณได้ความล้มเหลวอาจจะเป็นประสบการณ์ที่รุนแรงท้าทายและโดดเดี่ยวอย่างทุกทรมานสังคมทั่วไปมักจะตีตราคนที่ล้มเหลวพวกเขามองด้วยความรังเกียจเหยียดหยามหรือไม่ใส่ใจการขาดความเหน็นอกเห็นใจจากคนอื่นอาจทําให้ประสบการณ์ความล้มเหลวนั้นเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น เพราะไม่เพียงแต่จะเสียเป้าหมายที่ต้องการไปเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความรู้สึกถูกปฏิเสธจากคนอื่นด้วยแต่สิ่งสําคัญก็คือต้องจําไว้ว่าความล้มเหลวนั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ถาวรมันเป็นเพียงสิ่งที่อยู่ชั่วคราวมันให้บทเรียนที่มีค่าในช่วงเวลาเหล่านี้การพึ่งพาตัวเองและความยืดหยุ่นปรับตัวได้เป็นสิ่งที่สําคัญมากจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเรียนรู้จากสถานการณ์และพยายามตามเป้าหมายของเราต่อไปด้วยความมุ่งมั่นครั้งใหม่การเดินทางสู่ความสําเร็จนั้น มักจะไม่ค่อยราบรื่นและความพ่ายแพ้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตามธรรมชาติด้วยการตอบโต้และปฏิเสธที่จะให้ความล้มเหลวมากําหนดชีวิตส่วนที่เหลือของเราเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์เหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตและได้รับชัยชนะในที่สุดมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่มีพลังที่จะเอาชนะความล้มเหลวและกําหนดชะตากรรมของเราได้ตลอดไปนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จากัด แล้วก็อยากที่จะอ่านเนื้อหาหรือว่าสคริปต์ของคลิปวิดีโอของทางช่องในเวอร์ชั่นที่เป็นบทความสําหรับอ่านในรูปแบบของไฟล์ pdf ก็สามารถที่จะแจ้งความต้องการขอได้ฟรีนะครับสามารถขอได้สูงสุดทั้งละ3 EP จะเลือก EP ไหนก็ได้ทั้งหมดในช่องนี้นะครับโดยเพิ่มเพื่อนที่ Line a d unlimited m i n d s e t อย่าลืมใส่สัญลักษณ์ at หน้าคำว่า unlimited myset ด้วยนะครับ แล้วก็แจ้งชื่อหรือว่าหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอบทความหรือสคริปไปอ่านได้เลยนะครับโดยหมายเลข EP จะอยู่ด้านหลังชื่อคลิปทุกคลิปนะครับแจ้งไปแล้วทางทีมงานจะส่งบทความให้คุณแบบฟรีๆนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขผ่านทาง l i น์แนะครับแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านบทความสคริปหรือว่าอ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปก็จะมี2วิธีนะครับ วิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกช่องผ่านระบบของ YouTube ได้โดยตรงโดยคลิกที่เมนูสมัครสมาชิกจากหน้าแรกของช่องใน u t u b e นะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะได้อ่านบทความและ e b o ุ๊ของทุกคลิปทั้งหมดย้อนหลังไปตั้งแต่คลิปที่1และจะอัปเดตเพิ่มให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ภายในระยะเวลาประมาณ7วันนะครับวิธีที่2ถ้าจะให้กำลังใจและสนับสนุนช่องนี้เป็นแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านบทความ สคริปต์และอ e ีบุ๊กของคลิปทุกคลิปย้อนหลังตั้งแต่คลิปที่1จนถึงปัจจุบันและจะได้อ่านบทความหรือว่าสคริปต์ของ EP ีที่เพิ่มเข้ามาใหม่ต่อไปข้างหน้าอีก1ปีเต็มนับจากวันสมัครก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่ายรายปี500บาทต่อ1ปีนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีผ่านทาง l i น์แอด unlimited myset ทักเข้าไปนะครับแล้วทีมงานจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบกรุณาให้กําลังใจช่องด้วยการกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ